คุณครับผมเกตตี้มีโชว์วันนี้จะมารีวิวตลาดนัดเทศดีลานครับวันนี้เกตตี้จะมารีวิวร้านอะไรครับจะมารีวิวร้านไก่อบน้ำผึ้งนะครับไก่อบน้ำผึ้งนะครับเอาไปดูเลยครับดูชื่อร้านก่อนครับเกตตี้ครับชื่อร้านอะไรครับป้าป๋าไก่อบป้าป๋าไก่อบนะครับสนใจแฟรนไชส์รับออเดอร์สั่งไก่ในงานต่างๆเบอร์ตัวอะไรครับ0-8-1-8-3-0-8-3-0-7-4-6 สูตรดั้งเดิมนะครับตั้งแต่พศอะไรครับปีพศ2544ผ่านมาประมาณ20ปีแล้วนะครับมีไก่แบบไหนบ้างครับมีไก่แบบข้อปีกต้มน้ำปลานะครับข้อปีกต้มน้ำปลาต่อไปครับโครงไก่อบน้ำผึ้งโครงไก่อบน้ำผึ้งต่อไปครับไก่อบน้ำผึ้งเป็นกล่องแบ่งเป็นกล่องๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับไก่อบน้ำผึ้งธรรมดาไก่อบน้ำผึ้งนะครับป้าป๋าไก่อบนะครับถ้าเป็นตัวเท่าไหร่ครับตัวนี้220ครับ220นะครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์ขายที่ไหนครับไม่ได้มาแถวนี้ค่ะอยู่ไกลใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ขายที่นี่นะครับขายหมดทุกวันไหมครับช่วงจันทร์ถึงศุกร์อยู่ตลาดอื่นนะครับเสาร์อาทิตย์มาที่นี่นะครับเอาเราจะขอซื้อชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับนะครับขอบคุณที่ถ่ายทำนะครับขายดีๆรวยๆเฮงๆนะครับร้านป้าป๋าไก่อบนะครับเกตตี้บอกลาผู้ชมหน่อยครับคนนี้ครับจนกระทั่งหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับฝากกดติดตามเกตตี้มีโชว์ด้วยนะครับลาไปแล้วนะครับร้านป้าป๋าไก่อบครับแล้วก็ตลาดนัดเทพวิลานะครับ